สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าบิเลนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้านี่ครับ Sky H1R Max ไฟฉายตัวเล็กสเปคแสงพุ่งนะครับอันนี้ผมให้ทุกคนดูชัดๆก่อนเวลาเปิดไฟนะครับเขาจะมีไฟที่ตรงตัวสวิตช์ด้วยเห็นไหมแสงสีเขียวนะครับแล้วดูลำแสงของเขาครับอันนี้คือส่องให้ดูแบบใกล้ๆนะคลิปนี้จะเป็นคลิปสำหรับการทดลองแสงหรือบีมช็อตนะครับก็จะลองแสงให้ทุกคนดูเพราะว่าผมเพิ่งได้เจ้าตัวไฟฉายตัวนี้มาเมื่อวานเองนะครับก็คือยังต้องศึกษาวิธีการใช้งานแล้วก็คุณสมบัติต่างๆของเขาก่อนแต่ว่าก็ใจร้อนพอสมควรครับก็เลยจะทำคลิปลองแสงคลิปบีมช็อตให้ทุกคนได้ดูก่อนนะว่าเจ้าตัวนี้ Sky H1R Max นั้นเขาจะมีดีขนาดไหนนะครับเอาสเปคคร่าวๆไปก่อนนะครับก็คือค่าความสว่างสูงสุด 1,500 ลูเมนแล้วก็ระยะส่องไกลสุดที่460เมตรครับในขนาดเท่านี้นี่ขนาดเท่านี้ขนาดเท่าฝ่ามือผมนะครับส่วนสเปคเต็มๆแล้วก็คุณสมบัติเต็มๆนั้นค่อยไปดูในคลิปฟูลรีวิวนะย้ำก่อนนะครับว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปฟูลรีวิวนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทดสอบแสงให้ทุกคนดูวันนี้นะเอาไว้ให้หายอยากเอาไว้อดใจรอคลิปฟูลเนี่ยก็คือจะเป็นแบบทดสอบแบบเต็มๆเลยวันนี้เอาทดสอบแสงก่อนนะครับเรามาดูกันที่ตรงบริเวณเถียงนาที่60เมตรนะครับผมเคยบินโดนแล้วก็วัดระยะไว้แล้วนะผมจะส่องให้ดูอ่ะนี่ครับผมจะไล่ไปให้ดูนะนี่ครับ65เมตรแสงที่ได้เป็นอย่างนี้เอาไฟลงจะเป็นแบบนี้ไฟส่องจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ไล่ลงมาตอนนี้รถวิ่งมาแล้วก็ปิดไปก่อนโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูจุดอื่นกันบ้างนะครับผมจะพาทุกคนไปดูจุดที่มันไกล110เมตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันผมส่องไปที่จุด110เมตรนะครับนี่คือแสงที่เขาทำได้ผมปรับมุมให้อยู่ตรงกลาง 1,500 ลูเมนระยะส่องไกล460เมตรครับระยะส่องทดสอบตอนนี้อยู่ที่110เมตรแล้วก็ด้านหลังจะเป็น200เมตรนะครับจากก่อนหน้านี้ที่ผมเคยบินโดนให้ดูจะส่องให้ดูชัดๆเราจะซูมไหมผมจะซูมให้ดูหน่อยนึงนะครับที่100เมตรก่อนซูมที่100เมตรแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวปรับมุมกล้องขึ้นด้านบนนิดนึงนะครับโอเคนี่ครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ผมปรับมุมกล้องแล้วก็200เมตรด้านหลังนะครับ200เมตรด้านหลังเป็นไงบ้างนี่ครับปรับโฟกัสแล้วก็สบายสบายนะครับต้นไม้ด้านหลังนี่เห็นชัดไหมอาจจะฝุ่น PM 2.5 เยอะนะครับเพราะว่าช่วงนี้ยโสธรก็อันดับ2ของประเทศครับไม่น้อยหน้าใครแพ้แค่อุบล นะครับเรื่องฝุ่น PM ซึ่งก็มีผลต่อการทดสอบแสงพอสมควรนะมันจะฟุ้งๆนิดหนึ่งนะครับโอเคครับนี่คือสภาพแสงที่มีไฟถนนอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองส่องไฟดูว่าในบริเวณที่ก็ไม่ได้มืดสนิทนะเพราะว่ามีแสงไฟจากไฟถนนอยู่เจ้าตัวนี้เขาจะทำได้ดีขนาดไหนครับ Sky H1R Max นี่ครับก็ส่องสู้ไฟถนนไปเลยนะแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวสักครู่จะมีรถผ่านนะครับผมก็จะส่องไปทางอื่นก่อนส่องมาใกล้ๆเราให้รถผ่านไปก่อนโอเคครับรถผ่านไปแล้วเรามาส่องกันดูกันอีกทีนึงนี่ครับส่องสู้ไฟถนนไปเลยต้นไม้ระยะน่าจะไม่เกิน50เมตร60เมตรนะครับเพราะว่ามันระยะใกล้ๆกับตัวเถียงนาที่เราส่องไปเรื่อยๆนี่ครับไม่ถึงกับมืดสนิทนะครับมีไฟถนนอยู่ก็ส่องให้ดูว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนแล้วก็ไปถึงเถียงนาตรงนั้นประมาณ60เมตรนะครับที่ผมบินโดนไว้ตั้งกล้องไว้แล้วก็บินโดนนะครับก็ประมาณนี้แสงใกล้ๆไม่มีปัญหาครับโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนจุดมั่งและนี่ก็คือสภาพแสงในบริเวณเถียงนาที่ผมจะทำการทดสอบให้ทุกคนดูนะครับจะเห็นว่าตรงกลางภาพนั้นมีแสงจากตัวโซลาร์เซลล์นะครับเดี๋ยวผมจะปิดตัวโซลาร์เซลล์ก่อนนะปิดแสงแล้วนะครับก็จะได้สภาพแวดล้อมประมาณนี้นะครับจากนั้นเราจะทำการส่องเลยที่เห็นไฟแดงๆอยู่ด้านมุมขวามือก็คือเป็นไฟที่ผมเปิดไล่ยุงนะยุงเยอะมากๆนะครับโอเคเรามาเริ่มที่ระดับเทอร์โบเลยนี่ครับนี่คือแสงระดับเทอร์โบที่เราทำการทดสอบนะไม่เกิน5เมตรนะครับจากตำแหน่งที่ผมยืนอยู่แล้วก็ตั้งกล้องอยู่ไม่เกิน5เมตร
ลักษณะแสงก็จะเป็นแบบนี้นะครับตรงกลางเข้มแล้วก็มีสปิลเป็นวงกลมความกว้างพอประมาณครับไม่ได้ถึงกับกว้างสุดเพราะว่าจากสเปคแล้วก็คือไฟฉายสายพุ่งนั่นเองผมสอดสายนะครับต้นไม้ด้านหลังครับด้านบนส่องพระจันทร์ให้ดูเลยโอเคเจอพระจันทร์ด้วยแล้วก็ต้นไม้ฝั่งขวามือรถอันนี้ยากันยุงนะครับยุงเยอะมากทั้งเปิดไฟทั้งจุดยากันยุงไม่งั้นเอาไม่อยู่นะครับแล้วก็ส่องที่จุดเป้าหมายเต็มๆก็คือบริเวณเถียงนานี่คือแสงระดับเทอร์โบนะครับคราวนี้ผมจะปิดก่อนตอนปิดแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้เรามาเริ่มกันที่ระดับอีโคครับนี่คือแสงระดับอีโคนะครับจากนั้นผมจะไล่ระดับแสงให้ทุกคนดูโอเคครับเริ่มใหม่นะผมจะเริ่มที่อีโคก่อนนะครับเมื่อกี้เขาจำแสงที่ผมเปิดไว้ล่าสุดมันก็เลยไม่ได้ไล่จากล่างจากแสงน้อยไปหาแสงมากนะผมจะเริ่มใหม่นะครับเปิดที่อีโคครับอีโคแสงที่ได้เป็นแบบนี้แสงจะครอบคลุมเฉพาะตรงกลางนะครับตรงสปอตเท่านั้นเองที่เหลือสปิลนั้นน้อยครับแต่ก็มีความพุ่งให้เห็นมาที่ระดับโลครับระดับโลตรงกลางสว่างขึ้นสปิลมีให้เห็นนะครับจากตอนแรกอยู่กระจุกอยู่ที่ตรงกลางสปิลเริ่มมาด้านล่างมาที่มีเดียมครับมีเดียมสปิลเริ่มแผ่กระจายครับตรงกลางก็เข้มขึ้นเพิ่มระดับอีกทีไปที่ไฮครับไปที่ไฮนี่เริ่มเห็นต้นไม้ด้านหลังแล้วนะครับแล้วก็สปิลก็นี่เห็นตัวยากันยุงตรงนี้นะครับนี่คือแสงระดับไฮจากนั้นผมก็จะไปที่เทอร์โบเลยเทอร์โบก็สปิลกว้างขึ้นตรงกลางเข้มขึ้นนะครับสปอตเข้มขึ้นตรงกลางแล้วก็สปิลกว้างขึ้นอันนี้สายให้ดูลักษณะแสงนี่คือแสงระดับตรงกลางนะครับให้ดูลักษณะลำแสงของเขาเป็นลำเลยครับนี่นะถ้าส่องแบบนี้จะเห็นชัดนะครับลำแสงเป็นลำจากนั้นก็ลองโหมดสโตรบ้างจะเป็นยังไงนะครับสโตรบครับแสงสโตบก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคปิดไฟเป็นลักษณะแบบนี้ครับเปิดอีกทีนึงเทอร์โบโอเคครับสำหรับ2ระยะใกล้โอเคครับทุกคนคราวนี้ผมจะทำการถือเดินให้ดูนะครับโดยผมจะถือเดินลงไปในสวนก็คือลงไปในบริเวณนานะครับตรงที่ผมส่องไปนั่นแหละครับคราวนี้เราก็มาเริ่มกันเลยนะในการถือเดินนะครับผมขออนุญาตถือเปิดไฟฉายที่ระดับเทอร์โบก็คือ 1,500 ลูเมนเลยนะครับเพราะว่างูค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมก็กลัวไปเจอเหมือนกันและนี่ก็คือแสงที่ได้นะครับเรามาดูกันว่าไฟฉายสายพุ่งนะครับเวลาถือเดินนั้นเขาทำได้ดีขนาดไหนนะครับผมก็ส่องในระยะไกลๆไปด้วยนะครับ60เมตรครับสบายๆจากนั้น100เมตรครับก็สบายเหมือนกันก็กวาดส่องไปเรื่อยๆนะครับให้ทุกคนเห็นภาพรวมนี่ครับ110เมตรอีกทีนึงก็ใช้ได้เลยนะครับคราวนี้ก็ถือเดินไปเรื่อยๆจะเห็นลักษณะแสงนะครับตรงกลางของเขานั้นเข้มแล้วก็สปอตตรงกลางกลมโตมากครับพอหันมาหากล้องนะครับแสงของเขาก็เข้มพอสมควรนะก็ไม่กล้าส่องกล้องตรงๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเซ็นเซอร์ผมมีปัญหาผมลองส่องไฟฉายขึ้นฟ้าครับในลักษณะองศาแบบนี้จะเห็นได้ชัดว่าแสงของเขามีความพุ่งเป็นลำมากๆนะครับเวลาส่องเล่นก็ถือว่าสนุกพอสมควรนะเทียบกับไฟฉายเทียบกับไฟหน้ารถที่วิ่งมาด้านหลังผมนะครับไฟเจ้าตัวนี้พุ่งเรียกได้ว่าพุ่งกว่าแล้วก็พุ่งแบบชัดเจนมากนะครับเดี๋ยวรอรถผ่านไปแล้วเรามาส่องกันอีกทีนะนี่ครับเวลาผมส่องลงพื้นอีกข้อสังเกตอย่างนึงก็คือถ้าส่องใกล้ๆนะครับส่องลงพื้นที่ระดับเทอร์โบนี่ก็ค่อนข้างที่จะจ้ามากๆครับแสงโอเวอร์เลยคราวนี้ถ้าส่องไกลๆนี่เหมาะครับ60เมตรกับ100เมตรในจุดเป้าหมายที่ผมส่องนั้นก็เหมาะมากๆนะครับ
จะให้ดูนะครับในระหว่างตรงเป้าหมายมาถึงตัวผมนั้นสปิลหรือความกว้างรัศมีแสงของเขานั้นทำได้ค่อนข้างดีนะถ้าเดินไปตรงนั้นก็คิดว่าถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวนะครับพวกสัตว์เลื้อยคลานพวกงูนี่น่าจะเห็นชัดเจนครับสำหรับคลิปทดลองแสงวันนี้นะครับก็น่าจะครบถ้วนพอสมควรนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปถัดไปที่เป็นคลิปแบบฟูลรีวิวครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม